วันนี้เรื่องราวที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องราวของการแข่งขันเบสบอลของเด็กมัธยมที่ชื่อว่าโคชิเองทำไมถึงได้รับความนิยมในญี่ปุ่นไม่แพ้กับการแข่งขันระดับอาชีพครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top to Tone by พีรณัฐจำปาเงินสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk to Tone กับผมโทนคุงพีรณัฐจำปาเงินครับการแข่งขันเบสบอลชิงแชมป์ระดับมัธยมปลายของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าโคชิเองเนี่ยถือกำเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1915หรือว่าเมื่อ107ปีที่แล้วครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมเล่นกีฬาเบสบอลกันฟุตบอลนี่ไม่ใช่กีฬายอดนิยมนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะดูอะไรครับเบสบอลถ้าเป็นกีฬาสากลกีฬาที่ต่างชาติเขาเล่นกีฬาที่นานาชาติเขาเล่นเนี่ยเบสบอลดูเหมือนจะเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเราไม่ไปนับรวมพวกซูโม่ยูโดอะไรที่มันเป็นกีฬาพื้นถิ่นของเขาเนี่ยนะครับดังนั้นการแข่งขันเบสบอลเนี่ยมันจึงมีมาอย่างยาวนานแม้แต่การแข่งขันในระดับมัธยมเนี่ยในการชิงแชมป์ของมัธยมปลายอย่างโคชิเองก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นตั้ง107ปีก่อนอย่างที่ผมได้เรียนไปดังนั้นความขลังของรายการนี้มันจึงมีอย่างแน่นอนครับแม้ว่ามันจะเป็นการแข่งขันในระดับนักเรียนมัธยมปลายนะครับแต่ว่าการแข่งขันรายการนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากผู้คนชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งมีผู้คนนะครับมีผู้ชมเดินทางมาชมการแข่งขันที่สนามโคชิเองสเตเดียมจังหวัดเฮียวโงในทุกหน้าร้อนเพื่อชมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เรื่องรายการนี้กันอย่างมากมายนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะฮะจะมีผู้ชมนั้นแออัดเข้าไปชมการแข่งขันถึงขอบสนามในระดับ 40,000 ถึง 50,000 คนนะครับและยังมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของญี่ปุ่นนะครับที่มีคนติดตามชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยไม่ต่ำกว่า6ล้านคนทั้งที่มันเป็นการแข่งขันของระดับเด็กมัธยมอย่างที่เรียนไปครับแม้ว่ามันจะเป็นการแข่งขันของเด็กมัธยมแต่ว่ามันถือกำเนิดเกิดขึ้นก่อนลีกเบสบอลอาชีพของญี่ปุ่นด้วยซ้ำลีกเบสบอลอาชีพของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก่อตั้งเมื่อปี1936นะฮะจริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยเขาเป็นอาชีพตั้งนานแล้วนะของญี่ปุ่นนะครับขณะที่ฟุตบอลเจลีของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาตั้งหลักตั้งไข่หลังจากนั้นโอ้โหเป็นเวลาห่างกันร่วม50ปีแต่ถึงกระนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเบสบอลลีกของญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้น1936แต่การแข่งขันโคชิเองเนี่ยมันแข่งกันมาตั้งแต่1915มันเก่าแก่ยาวนานกว่าลีกอาชีพของญี่ปุ่นด้วยครับการแข่งขันรายการเนี่ยนะฮะการแข่งขันเบสบอลที่โคชิเองเนี่ยมันถูกจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์อาซาฮีซึ่งมันเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเปรียบเสมือนว่าอาซาฮีเนี่ยเขาคือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาโดยใช้สนามโทโยนากะที่เมืองโอซาก้านะครับในการจัดการแข่งขันเป็นสองเวียนให้10ทีมเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัยกันในครั้งแรกก็คือเมื่อปี1915ก่อนที่จะย้ายสนามมาแข่งขันกันที่สนามโคชิเองสเตเดียมจังหวัดเฮียวโงะนะครับซึ่งก็ถูกใช้เป็นสนามหลักของการแข่งขันรายการนี้มาตั้งแต่ปี1924จนถึงปัจจุบันครับด้วยการแข่งขันที่มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างนี้ครับทำให้โคชิเองนั้นกลายเป็นสังเวียนที่นักเบสบอลอาชีพตำนานนักเบสบอลอาชีพของญี่ปุ่นหลายๆคนก็ผ่านสังเวียนแห่งนี้มาแล้วแทบทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นซาดาฮารุโอนี่คือเจ้าของสถิติทำโฮมรันได้มากที่สุดในโลกหรือแม้กระทั่งอิจิโร่ซูซูกินักเบสบอลที่เขาว่ากันว่าเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่ญี่ปุ่นเคยมีมาแซคอิคุมะผู้บรรยายเกมเบสบอลของสโมสรโยโกฮาม่าเบสตาร์เคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับเรื่องของการแข่งขันโคชิเองเจแปนไทม์สื่อดังของญี่ปุ่นว่านี่มันเป็นการแข่งขันเบสบอลระดับสูงของในระดับรุ่นราวคราวเดียวกันในอายุแบบนี้เนี่ยโคชิเ
งน่าจะเป็นรายการระดับ1หรือ2ของโลกนะครับดังนั้นโคชิเองจึงเป็นสนามที่นักเบสบอลเยาวชนทั้งหลายใฝ่ฝันที่จะมาตีมาคว้าแชมป์มาร่วมการแข่งขันให้ได้นะครับนี่คือเป้าหมายของนักเบสบอลเยาวชนญี่ปุ่นทั่วทั้งประเทศนะครับนี่คือสังเวียนในตำนานที่พวกเขาอยากจะเข้ามาเหยียบสักครั้งในชีวิตนอกจากนั้นโคชิเองยังถูกพูดถึงผ่านสื่อบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนที่เราจะได้ยินชื่อของโคชิเองอยู่บ่อยครั้งนะฮะละครหรือภาพยนตร์ที่ตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยมักจะมีคำพูดติดปากว่าเราจะมุ่งหน้าไปสู่โคชิเองการ์ตูนละครแทบทุกเรื่องนะฮะที่มันเป็นเรื่องราวของเบสบอลในระดับเยาวชนนะครับแน่นอนฮะมันจะต้องมีประโยคนี้หรือมันจะต้องพูดถึงโคชิเองในทางใดทางหนึ่งแหละครับมีอยู่แค่2จังหวัดครับที่จะมีตัวแทนมาได้2ทีมนั่นก็คือโตเกียวกับฮอกไกโดดังนั้นทีมเบสบอลในจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นจึงแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากเพื่อจะให้ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้ามาแข่งขันที่โคชิเองครับจากเกือบ 4,000 โรงเรียนเขาจะคัดเหลือ49โรงเรียนที่จะได้มาแข่งขันในรอบสุดท้ายมันจึงทำให้โคชิเองเนี่ยมันเข้มข้นมากแล้วก็มันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์การแสดงความภักดีต่อท้องถิ่นของตัวเองเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีผู้คนจากต่างจังหวัดจำนวนมากพากันอพยพเข้ามาหางานทำหรือมาตั้งถิ่นฐานในเมืองใหญ่โคชิเองซึ่งไปจัดขึ้นในช่วงวันหยุดโอบังซึ่งเป็นวันหยุดยาวของญี่ปุ่นมันจึงเหมือนเครื่องมือในการแสดงออกทางสัญลักษณ์ทำให้ในห้วงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันก็จะมีผู้คนมากมายจากทั่วประเทศครับหลั่งไหลไปชมการแข่งขันไปเชียร์ทีมเด็กมัธยมที่เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งหรือถ้ามาไม่ได้ก็จะติดตามเชียร์ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครับในขณะเดียวกันครับสื่อก็มีความสำคัญครับที่ทำให้การแข่งขันโคชิเองนั้นมันมีความขลังนอกจากสกู๊ปแนะนำแต่ละทีมอย่างละเอียดนะครับพวกเขาก็ยังมีการฉายภาพนักกีฬารุ่นเยาว์ที่ดูจะยังประหม่าในระหว่างการให้สัมภาษณ์ออกทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับแล้วก็มันดูมีความธรรมชาติอย่างน่าสนใจคือเวลาเอาไมค์ไปสัมภาษณ์เด็กๆพวกนี้เขาก็พูดไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็จะกะประมาหน่อยแต่ว่านั่นมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งครับที่มันแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของเด็กของเยาวชนที่อาจจะยังไม่ได้มีจริตอะไรมากมายนักแต่ว่าก็ตั้งใจมุ่งมั่นเต็มที่ในการที่จะมาแข่งขันเบสบอลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนหรือจังหวัดของตัวเองครับการแข่งขันรายการนี้นอกจากเป็นการแข่งขันเบสบอลแล้วเนี่ยมันยังทำหน้าที่เป็นเหมือนเทศกาลประจำปีของคนญี่ปุ่นทั่วทั้งประเทศครับที่จะมารวมกันถ้าสามารถมาได้พวกเขาก็จะพยายามแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนิยมของตัวเองนะครับผ่านการเชียร์ไม่ว่าจะเป็นธงของท้องถิ่นที่จะถูกโบกสะบัดไปทั่วอัฒจันทร์การสวมใส่เสื้อฮัปปี้หรือว่าเสื้อคลุมที่ประดับไปด้วยตาของท้องถิ่นหรือหากไม่ได้ไปชมเกมการแข่งขันที่สนามพวกเขานั้นเนี่ยก็อาจจะใส่เสื้อยืดหรือหมวกที่โรงเรียนที่ตัวเองเชียร์เวลาถ่ายทอดสดเนี่ยบางทีก็ดูในที่ทำงานครับก็เฮฮากันเชียร์กันโดยที่จะสวมเสื้อสวมหมวกของทีมจังหวัดตัวเองครับแล้วก็เชียร์อยู่กับเพื่อนๆในออฟฟิศและนี่มันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาที่มีการแข่งขันโคชิเองครับพื้นฐานของโคชิเองเนี่ยมันคืองานเทศกาลขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเหมือนกับเป็นงานกิโอนงานกิโอนก็คืองานเทศกาลฤดูร้อนขนาดใหญ่ของเกียวโตนะฮะมันเป็นการอุทิศตัวเองเพื่อจิตวิญญาณและความกล้าหาญครับมาซายุกิทามากินักเขียนชื่อดังของญี่ปุ่นเคยให้สัมภาษณ์กับเจแปนไทม์เอาไว้ว่าพื้นฐานของโคชิเองเนี่ยมันคืองานเทศกาลขนาดใหญ่มันเหมือนกับเป็นงานเทศกาลฤดูร้อนขนาดใหญ่ของเกียวโตเนี่ยนะฮะมันเป็นการอุทิศตัวเองเพื่อจิตวิญญาณและความกล้าหาญของคนในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆครับแม้ว่าเบสบอลเนี่ยมันจะเป็นกีฬาของชาวตะวันตกนะครับแต่กีฬาชนิดนี้กับได้รับความนิยมแล้วก็เข้ากับคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีโดยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยกีฬาของเบสบอลมันมีแนวคิดที่ว่ามันต้องใช้ความอดทนความสามัคคีและการอุทิศตัวเอง
พื่อกลุ่มเพื่อส่วนรวมมันก็เลยกลายเป็นกีฬาที่ไปถูกอกถูกใจคนญี่ปุ่นนะครับเช่นเดียวกับในการแข่งขันโคชิเองเนี่ยด้วยระบบคัดเลือกที่มันโหดหินดังนั้นทำให้แต่ละทีมต้องฝึกฝนกันอย่างหนักมากซ้อมกันอย่างหนักเอาเป็นเอาตายครับเพื่อจะสามารถเป็นตัวแทนผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายให้ได้โคชิเองเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าทุกคนนั้นมีหน้าที่ของตัวเองในการดำรงอยู่แบบวะซึ่งเป็นปรัชญาของญี่ปุ่นที่ว่าด้วยความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแม้แต่กองเชียร์ที่ทำหน้าที่อยู่บนอัศจรรย์เขาก็ถือว่าเขาตั้งใจทำหน้าที่ในส่วนของกองเชียร์ตัวเองอย่างเต็มที่นี่ก็คือส่วนหนึ่งของโคชิเองครับในปี2008สมาชิกบางคนของทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เป็นบรรดาดาวเด่นซุปเปอร์สตาร์จากลีกเบสบอลของญี่ปุ่นก็คือ NPB ก็คือ Nippon Professional Baseball นะฮะนักเบสบอลในชุดนั้นหลายคนพยายามที่จะคงจิตวิญญาณของพวกเขาด้วยการโกนหัวตัวเองให้สั้นติดหนังหัวแบบเด็กมัธยมที่แข่งขันในโคชิเองครับแบบนี้จะถูกมองว่าเป็นต้นแบบของนักกีฬารุ่นเยาว์ของญี่ปุ่นเขานะครับพวกเขายังเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้การทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อเอาชัยชนะกลับมาให้บ้านเกิดให้จงได้นะครับในปี2006นะครับยูกิไซโตะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้างไปถึง948ครั้งโดยเฉพาะในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเขาต้องคว้างไปถึง178ครั้งก่อนจะเสมอกันใน15อินนิ่งและในนัดรีเพย์เขาก็คว้างไปอีก118อินนิ่งก่อนจะพาวาเซตะจิตซึเงียวคว้าแชมป์ในปีดังกล่าวการคว้างที่กลายเป็นสถิติตลอดการของการแข่งขันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาไม่น้อยครับหลังจากที่ถูกดราฟต์ตัวจากทีมนิปปอนแฮมไฟเตอร์สในปี2010เนี่ยเขาก็ไม่เคยทำผลงานได้ดีอีกเลยครับอันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บแต่เขาก็ไม่เคยเสียใจครับไซโตะเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมคว้าแชมป์โคชิเองได้สิ่งนี้ไม่มีอะไรมาทดแทนมันได้นั่นก็คือมันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตกับการได้เป็นแชมป์คูชิเองแม้ว่ามันจะทำให้เขามีปัญหาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจนทำให้เขามีผลงานไม่ดีในการเล่นอาชีพก็ตามครับดังนั้นการได้ไปเล่นในโคชิเองมันจึงกลายเป็นความนิยมเป็นค่านิยมที่คนญี่ปุ่นยกย่องนะครับเพราะมันหมายความว่าพวกเขาสามารถผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงและถือเป็นเกียรติยศครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าถ้าคุณมาทำผลงานในการแข่งขันรายการที่โคชิเองได้ดีครับคุณก็จะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีรองรับในอนาคตเพราะนี่คือเครื่องหมายการันตีว่าผู้เล่นเหล่านี้ผู้เล่นที่ผ่านสังเวียนโคชิเองไปได้ล้วนแต่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นสาเหตุให้การแข่งขันเบสบอลระดับมัธยมปลายอย่างโคชิเองมันจึงได้รับความนิยมไม่แพ้กีฬาอาชีพสำหรับคนญี่ปุ่นนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้กับ Talk to Tone ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe ให้ Mainstay ของเราด้วยนะครับ EP นี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้สวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast